ขุดแล้วขุดอยู่ขุดต่อหน้าร้านเลยเดี๋ยวอันนี้บางแสนหรือว่าที่พระราม2เนี่ยที่ไหนบางแสนบางแสนเลยอ๋อบางแสนนะด้านหน้าเห็นไหมคะหาดวรรณภาวิวดีเนาะวิวดีทางเทศบาลแสนสุขเขามีนโยบายในการปรับภูมิทัศน์แล้วก็ทำทางไงคะก็มีการแจ้งกับร้านค้าแถวนั้นอะคือร้านค้าตรงนั้นเยอะหลายร้านครับแต่เพิ่งคลิปนี้เป็นของร้านนี้ซึ่งเป็นร้านอาหารลูกค้าก็ไม่ได้เข้ามาเพราะว่ามันมีบาริเออร์กันเนาะบาริเออร์กันไม่พอนะเวลารถผ่านฝุ่นตลบอะเออใช่ใช่เธอก็บอกว่าฝุ่นเยอะมากคือทุกอย่างได้รับผลกระทบมากเก็กซิมมากเพราะว่าหาดวรรณภาต้องบอกก่อนว่ามีที่จอดรถน้อยมันจะมีโซนที่มีต้นมะพร้าวแล้วสามารถไปจอดได้และเลยจากนั้นมาอีกนิดนึงอะมันจะเป็นแบบคอนกรีตเพื่อที่จะทำคนไปนั่งปูเสือ กันกินชมวิวกันกินกันขึ้นอะไรเงี้ยเออใช่ใช่เฮ้ยแต่แบบปรับปรุงดูดีขึ้นดูดีดูดีขึ้นเยอะเลยค่ะเป็นร้านแบบยูนิคเยอะมากก็คือแบบเป็นเอกลักษณ์เยอะมากแถวนั้นมันอาจจะไม่ได้ใช่เหมือนหาดทรายที่เอาเก้าอี้ชายหาดไปตั้งวางเอาร่มไปกลางเพราะว่าโซนนั้นน่ะน้ำทะเลมันตีขึ้นสูงมันกัดซอตะลิ่งมันก็เลยต้องทำเป็นแนวกันคลื่นแล้วก็มีกฎระเบียบว่าไม่ให้ตั้งแล้วด้วยป่ะต้องไปสังเกตด้วยตัวเองเนาะต้องลงที่แต่ต้องชี้แจงกันนิดนึงนะคะคือโอเคคลิปมันเป็นไวรัลทัวร์ก็ไปลงว่าทางเทศบาลอีกแล้วทำนู่นทำนี่ไม่เสร็จสักทีแต่ต้องให้ความเป็นธรรมนะคะเพราะว่าล่าสุดคุณณรงค์ชัยคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุขก็คือเป็นเจ้าของโปรเจกต์นี้คือแกจะปรับภูมิทัศน์ทำถนนให้มันดีขึ้นนะบอกว่ามีการชี้แจงกับร้านค้าไปแล้วว่าจะปรับตั้งแต่15พฤษภาคมก็คือเพิ่งปรับไม่ได้ยืดเยื้อเหมือนพระราม2เพิ่งทำแล้วก็มีกำหนดการเสร็จสิ้นชัดเจนอยู่แล้วนะคะถ้าหากว่าเสร็จล่าช้าก็มีค่าปรับกับผู้รับเหมาอันเนี้ยมันเป็นเอกสารเปเปอร์ชัดเจนอยู่แล้วนะคะแล้วก็บอกว่านี่มีการชี้แจงกับทางร้านค้าแถวนั้นทุกร้านท่านตั้งข้อสังเกตว่าคุณพี่ท่านนั้นน่ะอาจจะแค่ทำคอนเทนต์แต่ก็เป็นความเดือดร้อนนะคือเอาจริงๆนะถ้าผมเป็นคนที่ไปเช่าที่เปิดร้านพอมันต้องจ่ายเงินสัวเดือนละ 30,000 ทุกเดือนแต่คนมันเข้าไม่ได้มันแบเรียร์มันตั้งแล้วก็มันถนนมันไม่ดีอ่ะลูกค้าไม่เข้าอ่ะแต่ฉันต้องจ่ายค่าเช่าทุกเดือนเนี่ยจะเยียวยายังไงเยียวยายังไงทางเทศบาลไปช่วยเจรจากับเจ้าของที่มั้ยถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าที่ปล่อยให้เช่านะก็ดีนะเราไม่ใช่ว่าเนี่ยเพิ่งทำก็จริง15พฤษภาแต่สิ้นสุดโปรเจกต์เนี้ยสิ้นปีนะหลายเดือนอยู่นะอีกหลายเดือนแต่ว่าอาจจะแบบค่อยๆทำไปทีละที่ใช่ป่ะทีละห้วงทีละห้วงร้านของเธออาจจะไม่ได้ถึงสิ้นปีหน้าร้านก็อาจจะเสร็จก่อนหน้านั้นเนี่ยชี้แจงมาแบบนี้นะคะจริงๆพี่อู๋บอกถูกเลยว่าควรจะไปคุยกันเพราะว่าบางคนอ่ะเช่าแน่นอนผมว่าไม่มีใครไปซื้อแล้วก็ไปทำร้านอาหารหรอกค่ะจริง